เมื่อวันพฤหัสที่22สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับทางสวทชของเราก็ได้ไปจัดงาน Software Park Annual Conference ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับในงานนี้ก็มีดร.ณรงค์นะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานจัดขึ้นภายใต้ธีมที่ว่า Gateway to Global Market ซึ่งก็มีวิทยากรชั้นนำอาทิคุณธีรนันท์ศรีหงส์นะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยมาเล่าสู่กันฟังถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไร้พรมแดนเราก็มีการเสวนาที่ได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณพอลศรีวรกุลนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเอ็นโซโก้ที่พวกเราคงรู้จักกันดีรวมเสวนากับคุณต่อเฉลิมพลตุจินดาผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์คของเรานะครับในงานนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการมีเสวนาต่างๆนะครับจากหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะครับในช่วงวันศุกร์ก็มีหลายกิจกรรมเช่นกันครับกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนานกันมากก็เป็นการร่วมกับทางรถไฟฟ้าใต้ดินจัดโครงการรถไฟฟ้าอ่านได้ที่ทางสวทช.ร่วมกับนักเขียนชื่อดังคุณหนุ่มโรงงานน้ำตานะครับนำเอาเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทย Exvolution ไปให้ได้ศึกษากันที่สถานีรถไฟฟ้าจตุจักรในงานนี้เราก็ได้นำเอาน้องๆโครงการ JSTP ของเรา2คนคือน้อง First แล้วก็น้อง PP นะครับมาช่วยกันเล่าเรื่องราวของไดโนเสาร์แล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆชั้นป.5 ป.6 นะครับจากโรงเรียนธรรมศิริศึกษามีกิจกรรมประกวดการระบายสีแล้วก็วาดภาพไดโนเสาร์กันด้วยใครที่ผ่านสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรนะครับลองแวะไปชมโครงการ Evolution ของสวทช.ได้ที่ประตู2กันนะครับในวันเดียวกันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของการจัดกิจกรรม Thailand Desert Expo นะครับที่ Sentan World จัดขึ้นโดยสภาวิจัยแห่งชาตินะครับในระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคมโดยสวทช.เองก็ได้ไปร่วมงานภายใต้ชื่อของคออบช.เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติหรือที่พวกเราหลายท่านจะรู้จักกันดีในนามของ6ส1วนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการรวมพลังขององค์กรที่ให้ทุนวิจัยเพื่อผลักดันงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยมุ่งเป้านะครับสวทช.เองก็ได้เข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องของมันสำปะหลังนะครับแล้วก็เรื่องของระบบขนส่งทางรางรวมถึงได้ช่วยพัฒนาระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย TNRR นะครับที่จะมีข้อมูลนักวิจัยทั่วประเทศให้สืบค้นกันได้ในช่วงเย็นของวันศุกร์ก็มีกิจกรรมสนุกๆ กันอีกงานหนึ่งก็คืองาน Music in the Science Park นะครับครั้งที่4ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวีศักดิ์ของเรานะครับมาเป็นโฮสต์ให้กิจกรรมนี้มีพวกเราหลายคนมาร่วมกันเล่นดนตรีร้องเพลงกันสนุกๆ นะครับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ก็เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ทวีศักดิ์ของเรานะครับก็เลยมีเค้กวันเกิดมีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดให้อาจารย์ของเรากันด้วยนะครับในรอบรั้วสวทช.ของเราก็มีกิจกรรมดีๆต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆกระทุ้นอยู่มากมายนะครับใครที่มีเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจก็ส่งคลิปมาได้นะครับให้ผมช่วยเอามาต่อรวมกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราทุกคนในสวทช.ได้รับทราบร่วมกันนะครับ